เรียนว่าผมเองเนี่ยได้รับภารกิจในการดูแลในเรื่องโครงการเกี่ยวกับดิจิ a l Wallet ซึ่งมีการอภิปรายอยู่หลายท่านหลายครั้งนะครับบางวัฒกรรมอาจจะดูหนักไปนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดไปทำไปนะครับเป็นเรื่องของเ,ออเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจจะได้พลาดหัวข่าวนะครับแต่ว่าเนื้อหาความเป็นจริงในส่วนของเรื่องการเดินหน้าโครงการเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนในสิ่งที่ท่านได้ ได้คิดได้กําหนดวาธกรรมเช่นนั้นขึ้นมามันไม่ได้เป็นความจริงนะครับเรื่องเสียหน้านี่ไม่มีอยู่แล้วครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับร่วมมือกันทํางานมีความสมัครสมานกลมเกลียวและที่สําคัญในเรื่องของโครงการต่าง,างๆก็เป็นที่เข้าใจและตกลงร่วมกันในการเดินหน้านโยบายของรัฐเช่นเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่างระหว่างผมกับท่านเท่านั้นนะครับพวกผมเนี่ยมองว่ากระบวนการในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้มันมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนระหว่างประชาชนจากการเจริญเติบโตสามารถทําได้และควรต้องทําก่อนวันนี้เศรษฐ,ฐกิจเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ําไม่เป็นไปตามศักยภาพอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรัฐบาลนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ ต้องการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อเติมน้ําในบ่อครับให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะหายใจหายคอได้สามารถที่จะมีกําลังไปต่อยอดไปบริโภคไปต่อยอดการลงทุนสําหรับอาชีพของเขาสร้างสภาพคล่องให้กับประชาชนให้มีกําลังในการเดินหน้าต่อไปไอ้คาว่าคิดไปทําไปก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่ครับแต่ต้องยอมรับความจริงครับเรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้า ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ซึ่งเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยท่านก็จะขึ้นมาอธิบายกับเพื่อนสมาชิกว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยสภาวะการทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับเรารับมรดกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอออระดับหนี้สาธารณนะในระดับหนี้ครัวเรือนที่เก้ากว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ถึงมือเราแล้วเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเดินหน้าต่อไปนะครับแน่นอนครับว่า เรื่องคําว่าคิดไปทําไปเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็แยง้งกันกับเรื่องเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าเ,เสียหน้าไม่ได้ <c oughs> ผมเรียนกับท่านนะครับผมเป็นคนดาเนินโครงการเรื่องของดิจิตอลวอลเล็มาตั้งแต่ต้นเนี่ย <c oughs> การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งนี่ผมผมโดนเขาว่านะครับท่านก็คงรู้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องเกณฑ์เช่นลดจํานวนคนลงมาเหลือ50ล้านคนเป็นต้นเนี่ยนะครับตัดคนที่มีกําลังเงินสูงไรายได้สูงแล้วก็มีเงินออมสูงออกเนี่ยเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานซึ่งเราต้องรับฟัง บางอย่างเราต้องถอยเพื่อที่จะเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งจริงๆยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนที่ผมและเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยเจราจามีการเจราจากันในการจัดตั้งรัฐบาลก็รู้กันอยู่ว่าบางนโยบายอย่างเช่นเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุสุดท้ายท่านก็ยอมรับว่ายังไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้